โรซ่าทำได้ตามมาตรฐานไหมถ้าพอไปเจอทีมใหญ่อย่างเงี้ยมาตรฐานโรซ่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงขนาดนั้นไหมเห็นว่าทำไมนัดนี้คนถึงวิจารณ์ CT14 และรัตนากรใหม่คามิอีกแล้วเลข2เปลี่ยนดีเกาเป็นต่างชาติตำแหน่งอื่นไหมทันเดอร์พอดแคสต์กลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับการเป็นจ่าฝูงอีกครั้งของบุรีรัมย์อยู่ในเจ็ดครับเฮ้ยังเ hey ฮได้แต่อย่าพึ่งเ hey ฮมากเดี๋ยวบอกแล้วว่าการเป็นจ่าฝูงไอ้ช่วงนัดที่4ที่5เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะอุ่นใจสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะอุ่นใจอาจจะสัก28เพราะว่าปกติจำได้ว่า29ยังไม่รอดเลยนะครับนะฮะเอาเหมือนเดิมนะครับทันเดอร์พอดแคสต์นะครับก็พอดแคสต์ที่เป็นคอนเทนต์พิเศษนะครับเอาใจแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะนะครับก็คุยเรื่องราวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกสัปดาห์นะครับมาเก็บตกหลังเกมกันหน่อยนะครับรวมไปถึงการพรีวิวก่อนเกมด้วยแล้วก็ประเด็นสำคัญสำคัญนะครับอุ๊ยมีเสื้ออะไรอยู่ข้างหลังครับเนี่ยสักทีเฮ้ยเสื้ออะไรนะฝากด้วยนะครับแฟนตูดูบันไทยก็มีเสื้อคอลเลคชั่นใหม่ออกมาเป็นสีขาวสีดำด้านหลังก็เป็นตูดูบันไทยนะครับก็ไปอินบ็อกซ์กันได้ที่เพจตูดูบันไทยนะครับ590บาทพร้อมส่งรวมส่งรวมส่งรวมส่งโอเคสวยนะนะครับผมนะครับอ่ะโอเควันนี้มาว่ากันถึงหลังเกมมาหน่อยนะครับเพราะว่าก็20แล้วก็อาจจะมีประเด็นนิดๆหน่อยๆรวมไปถึงเดี๋ยวต้องคุยกันถึงกลางสัปดาห์ด้วยเพราะว่าสัปดาห์นี้ไทยลีกเรามีกลางสัปดาห์ด้วยนะครับบุรีรัมย์ก็ลงเตะด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไม่ได้เตะสนามเดิมด้วยใช่เปลี่ยนแล้วงานหยาบเลยช่วงนี้เดือนนี้เอาจริงเดือนนี้โปรแกรมหนักเดือนเดียวเนี่ยเจ็ดเตะเจ็ดนัดนะพี่เดือนเนี่ยจะถือว่าไม่ได้เจอบิ๊กทีมไหมเจอ มีใครบ้างอ่ะหลังจากนี้ลองไล่หน่อยสิเนี่ยก็หลังจากจบประจวบไปในกลางสัปดาห์นี้เจอสมุทรปราการเรียกว่าบิ๊กทีมไหมบิ๊กได้อยู่แล้วพี่ก็ปีที่แล้วเขามาชนะเราเอาโอเคอ๋อที่อ๋อการนับบิ๊กทีมของเราคือทีมไหนมาชนะเรานะเป็นบิ๊กทีมครับหลังจากปาการอ่ะหลังจากปาการวันอาทิตย์เจอท่าเรือเสร็จจากท่าเรือแล้วเนี่ยเจอโคราชต่อครับวันที่17แล้ววันที่24บุกไปเยือนราชบุรีอืมแล้ววันที่27มีเกม FA ครับบุกไปเยือนแพร่อืมแล้วก็ปิดท้ายเดือนตุลาด้วยการเล่นในบ้านเจอเมืองทองวันที่30โอ้ก็ถือว่าเจอทีมใหญ่เยอะอาจจะท่าเรือเจอเมืองทองเรื่องนะการเจอแพร่นี่ไม่ได้เรื่องง่ายเลยหนุ่ยแพร่เก่งนะพี่หัวตารางไทยลีก2นี่แพร่ปีนี้เสียประตูน้อยมากแล้วก็เป็นทีมอันเดอร์ด็อกที่น่าสนใจมากๆในทีสองลุ้นเลื่อนชั้นเลยแหละใช่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาว่ากันถึงเกมที่เพิ่งจบไปก่อน 2-0 ในการที่เอาชนะพีทีประจวบไปได้การหลังจากจบเกม 2-0 ในมุมมองปอมันมีเรื่องอะไรให้พูดถึงบ้างไหมอ่ะก็ที่เราต้องพูดถึงหลักๆนะคนที่ไฮไลท์สุดๆเลยก็หนึ่งคนอ่ะคือซามูเอลโลซาครับเล่นดีไหมก็ถือว่าดีกว่านัดที่ผ่านมาดีกว่านัดที่ผ่านมาแล้วก็ใช้คำว่ามีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นอืมใช่ใช่แล้วมันต้องแยกว่าระหว่างยิงได้กับเล่นดีอ่ะคือยิงได้เนี่ยยิงสวยครับพูดถึงเรื่องยิงอ่ะยิงสวยจริงแล้วก็คือใช้คำว่าก็ค่อนข้างปลดล็อกได้คือมันก็ดูผ่านภาษากายเขาออกแล้วว่าเขาก็ถูกกดดันมาแต่ว่าผมอ่านหลังจากที่เราดูกันมา 2-3 นัดอ่ะผมว่าเขาเรียกอะไรนะโลมาตรฐานของโลซ่าถ้าเกิดเราเจอในทีมมาตรฐานที่ว่าทีมที่ระดับโลเทียต่ำกว่าบุรีรัมย์อย่างเงี้ยโลซ่าทำได้ตามมาตรฐานไหมถ้าพอไปเจอทีมใหญ่อย่างเงี้ยมาตรฐานโลซ่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงขนาดนั้นไหมพูดอย่างนี้ก็ได้พี่ว่าประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าคือในสไตล์การเล่นหรือวิธีการเล่นหรือการมีส่วนร่วมที่เราเคยวิจารณ์กันเนี่ยครับมันจะเห็นชัดเมื่อต่อเมื่อการเจอทีมที่ต่ำกว่าโลซ่าก็จะดูมีบทบาทแต่ถามว่าโดดเด่นไหมมันก็ไม่เชิงปะไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่านัดเจอประจวบก็ถือว่าทำได้ดีกว่าที่ผ่านมาจริงๆก็คือทำหน้าที่ตามเกมได้ก็คือเก็บบอลพักบอลเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติทั่วไปแต่ทีนี้อย่างว่าแหละว่าสิ่งที่ปอมพูดอะสิ่งนั้นอะโลซ่ายังไม่ได้ยก
คือเขายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้เช็คลิสต์ว่ามัน achievement success อ่ะกับการเจอที่ทีมใหญ่กว่าหรือวันที่ต้องการสร้างความแตกต่างเพราะฉะนั้นน่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเราว่าที่เราวิจารณ์โรซ่าไม่ได้มองว่าโรซ่าไม่เก่งเก่งแต่หมายถึงว่าการมาอยู่โพซิชันตรงเนี้ยสิ่งที่มันต้องมากกว่าการเป็นนักเตะต่างชาติคือมันต้องสร้างความแตกต่างในวันที่เจอทีมใหญ่กว่าเลยหรือวันที่มันตื้อๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเป็นความหวังของทีมได้ซึ่งเกมเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าก็โอเคก็เล่นได้ดีแล้วก็เรตติ้งค่อนข้างโอเคครับผมยิงหนึ่งใจหนึ่งนะใช่แล้วคือแบบสองช่วงหลังๆเราเห็นโรซ่าเลี้ยงบอลแบบเลี้ยงตะลุยซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะก็คือเหมือนกล้าเล่นมากขึ้นกล้าเล่นมากขึ้นใช่ก็พี่ว่าก็คงเอาจริงๆอ่ะดูจากสไตล์แกเนี่ยต้องยอมรับว่าโรซ่าคงไม่ได้เป็นนักเตะสไตล์นี้หรอกที่ต้องแบบเลี้ยงเองกินเองเก็บเองอะไรเงี้ยใช่คือเขาเล่นมาในลีกที่มันเขามีหน้าที่จบสกอร์อ่ะบอมเขาคือลูคาคูอ่ะสำหรับพี่นะโอเคนึกออกใช่ปะสำหรับพี่มันคือลูคาคูอ่ะมันไม่ใช่คริสเตียโนโรนัลโดมันไม่ใช่ตีโมแวนเนอร์มันไม่ใช่ดิโอโก้หรือซานโตะมันคือลูคาคูอ่ะว่ากินเองชงเองกินเองเออจะเป็นแบบรอป้อนรอป้อนคือต้องก็เอาง่ายๆคือถ้าคุณป้อนมาผมจบให้ได้อะไรเงี้ยแต่คือก็ต้องยอมรับว่าสไตล์บุรีรัมย์ก่อนหน้านี้นักเตะสไตล์นี้มันตายยะมันตายง่ายพี่มันไปง่ายเราวัดกันมาดิเรานับดิเอ็ดการ์นับไหมโหเอ็ดการ์นี่เสียดายนะจริงเอ็ดการ์ก็ชงเองกินเองได้นะเอ็ดการ์ดานิโลอะไรที่แบบสไตล์แบบตัวใหญ่ๆแล้วก็ต้องแบบคอยจบอย่างเดียวอะเชโปวิดเงี้ยเออใช่นะครับทีนี้มันก็ต้องรอดูว่าโรซ่าจะสามารถทำในสิ่งที่ไม่ถนัดได้แค่ไหนครับแต่เริ่มมีแววนะจะเปรียบเทียบจริงๆอะโรซ่ามันควรเป็นเหมือนบิลนะอืมก็ดูคล้ายๆกันแหละสไตล์การเล่นผมว่าคล้ายๆกันแล้วก็เหลือลูกใหญ่เขาได้อยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงเนาะก็ไม่แน่อ่ะเดือนนี้อาจจะยิงสัก10ลูกอะไรเงี้ยสาธุก็จะได้จริงๆก็จะได้ตบหน้าไอ้คนที่วิจารณ์อย่างพวกเราซะกูจะแบบว่าเลี้ยงกรอบโรซ่าใส่ห้อยคอเลยโรซ่ากรอบทองเออนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทีนี้ในส่วนอื่นๆ2ประตูที่เกิดขึ้นคนชมสุภชัยใจเด็ดด้วยลูกที่ยกและยิงโอ้โหเหมือนนัดเจอเทโลเหมือนเลยจังหวะกระดกอย่างเงี้ยเออร่างกายและจิตใจอ่ะทั้งสองอย่างเหมือนเดิมอ่ะที่เราเคยชมกันไปมันคือฤดูกาลที่เขาอาจจะไม่ถูกกดดันด้วยใช้ถูกคนด้วยกาม่าใช้อ่ะใช่ก่อนหน้านี้ไปยืนไหนอ่ะปีกกลางวิงแบ็กเออเพราะฉะนั้นมันก็คืออันนี้เขาเรียกว่าตบเข้ามาให้อยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นของสุภชัยใจเด็ดแล้วก็แบบไอ้จังหวะกระโดดนั้นคือถ้าไม่มั่นใจก็ทำก็ยากนะพี่ต้องยอมรับว่าเขามั่นใจมั่นใจแล้วก็ไอ้ท่าไอ้ตอนที่ล้มลงไปไม่ใช่ท่าดีใจนะอันนี้เจ็บจริงนะเจ็บจริงแต่ก็น่าจะไม่น่าเป็นไรหรอกไม่น่าเป็นอะไรทีนี้ในตำแหน่งอื่นๆทำไมอันนี้ถามแบบว่าไม่รู้เลยนะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่คือพอมันดูหลายจอเนี่ยมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะแต่เห็นว่าทำไมนัดนี้คนถึงวิจารณ์ CT14 และรัตนากรใหม่คามิอีกแล้วจริงๆอ่ะทิติพัฒน์อ่ะผมว่าเขาเจอนักเตะที่แบบปาดเปรียวหวือหวาอย่างวิลเลมโมต้ากับตาอัวซึ่งผมนั่งดูทั้งเกมผมก็เห็นว่าเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่จริงๆคือแบบเขาตัวใหญ่กว่าคือแบบบางทีก็มิดแล้วอ่ะพี่แล้วคือแบบบางปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนว่าเวลาที่พัฒน์เจอนักเตะอย่างเนี้ยผมว่าหลอดแบบสู้ไม่ค่อยไหวเกมนี้นะเกมแล้วเล่นไทยลีกมันต้องรอเจอนักเตะยังไงวะเนี่ยเล่นไทยลีกต้องเจอโอ้ถ้างั้นต้องไปเล่นแบบแพ้อะไรอย่างงี้นะแต่เอาไม่อยู่จริงๆนะเกมเนี้ยพี่เต้ได้ดูแบบผ่านๆมั้ยพี่ได้ดูแต่ในเคสของชิติพัฒน์อ่ะพี่เข้าใจได้เพราะว่าคุณจำได้หรือเปล่าว่าตั้งแต่เขากลับมาไม่มีนัดไหนที่เขาเล่นครบ90นาทีเลยนะใช่ความมั่นใจเขาสภาพร่างกายเขาที่กลับมาเนี่ยก็ไม่ดีฟอร์มก็ไม่ดีคือทุกอย่างก็อยู่ในโมเมนตัมที่ไม่ดีคือทีมก็ให้โอกาสก็ต้องเข้าใจว่าเขาเจ็บไปนานมากเจ็บไปนานมากเลยนะเจ็บไปนานด้วยแล้วก็การกลับมาแล้วยังไม่สามารถพาตัวเองกลับไปมาตรฐานที่ตัวเองเคยทำได้อะแล้วถามว่าการเล่นกองหลังอะปอม
แล้วไม่สามารถเล่นครบ90นาทีได้อ่ะมันสามารถตอบมันตอบได้เลยนะเว้ยว่าคือเล่นไม่ดีอ่ะใช่ถูกป่ะถูกถูกและถามว่าโอเคเกมที่ชิพัทแทนกลางได้ลงมาในฤดูกาลนี้1ถูกเลือกมาจากอ่ะในวันที่โรเตชั่นโรเตชั่นมาทั้งนั้นเลยนะดีเก่ายืนกลางควันสายืนซ้ายชิจิพัทออกสตาร์ทจำได้ไหมพอสุรก้ากลับมาก็ชิจิพัทหายไปวันนี้ชิจิพัทได้กลับมาเพราะดีเก่าหายไปแล้วเป็นพันษาสุรก้าแล้วเป็นชิจิพัททั้งๆที่ยังมีนิรันดร์มีมากรอเป็นซูเปอร์ซับอยู่อภิวัตง่วลำหินแต่ทีมเลือกใช้ชิจิพัทแทนกลางและก็ไม่สามารถ ยืนครบ90นาทีได้ก็เขาก็เห็นแล้วว่าเอาแบบมันก็เสียวนะแบบทุกทีอ่ะที่เราลงเราต้องทำมองยังไงอ่ะคิดว่ามันจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงวะชิจิพัทแทนกลางจริงๆอ่ะเกมเจอแพ้ผมว่าชิจิพัทน่าจะได้ลงอีกนะแล้วเดี๋ยวเจอกองหน้าต่างชาติเร็วๆก็เปลี่ยนออกอีกเนี่ยไม่รู้ก็คือมันต้องให้เวลาเพราะชิจิพัทไม่ใช่นักเตะที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพวกความมั่นใจอะไรเงี้ยอาจจะกลับมาช้าผมว่าถ้าเกิดได้รับโอกาสในบอลถ้วยเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มดึงตัวเองกลับมามากขึ้นแล้วยื่นนี่เขาอายุเท่าไหร่30 29 30แล้วไหมใช่พอๆกับพี่อ่ะ29ประมาณเนี้ยก็มันเขาเรียกว่าช่วงปลายของนักบอลแหละใช่แล้วถามว่ากลายเป็นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดูน่าเป็นห่วงที่สุดของชิติพัฒน์นะแล้วว่าโอเคผมวิจัยผมเข้าใจแฟนบอลนะที่วิจารณ์ว่าทำไมต้องเป็นแบบลูกรักและยังได้ลงอยู่ไม่แปลกที่แฟนบอลจะคิดอย่างนี้เพราะถามว่าลงมาแล้วไม่สามารถสร้างมาตรฐานที่ดีได้มันก็ไม่แปลกมันก็ไม่แปลกที่คนจะวิจารณ์เพราะถามว่าคนเอาไปวิจารณ์กับตัวหลักกองหลังทีมอื่นก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าดีกว่าแล้วอะใช่ปะล่ะนะช่วงเวลาหนึ่งเรายังสามารถพูดได้ในปีที่ชิติพัฒน์แทนกลางลงทั้งฤดูกาลนะว่าแบบว่าเอ้ยเขาอาจจะเป็นแค่นักเตะที่สไตล์หรือบุคลิกภาพแค่ไม่ถูกใจแฟนบอลแต่ผลงานในสนามเขาทำได้แต่ตอนเนี้ยถามว่าเปรียบเทียบเราลองมองไปสิดีกว่ากองหลังชลบุรีไหมไม่ดีกว่าทอมเบียป่ะไม่ดีกว่าพุทธินันไหมลงเล่นหลังสามอ่ะพุทธินันก็ยังดูมีส่วนช่วยเกมเยอะนะก็หนึ่งนะผมอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องพอเขาไม่ได้ลงสนามต่อเนื่องแล้วก็ประกอบกับปัจจัยทั้งอายุความมั่นใจอาการบาดเจ็บที่ต้องรอรีคัฟเวอรี่กลับมาเพราะว่าเขาเจ็บไปเกือบปีไหมตั้งแต่นัดเจอเมืองทองปี2019แล้วได้กลับมานัดเจอแบงคอกปี2020ช่วงที่ได้ลงต้องใช้เวลาต้องใช้เวลารอดูจุดเปลี่ยนแล้วกันรอดูจุดเปลี่ยนนะครับผมตัวการนี้ยังมีเยอะรัตนากรเนาะอ่ะรัตนากรล่ะทำไมถึงโดนวิจารณ์เยอะนั่นน่ะสิผมอาจจะเพราะเปิดไม่แม่นป่ะพี่รัตนากรน่าจะโดนตั้งแต่เกมแบงคอกที่คนมองว่าสวนกลับแต่ละครั้งตรงกลางไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยอ๋อเหรอแล้วทำไมคนถึงไปโดนรัตนากรวะก็พีระดลก็เล่นคู่รัตนากรทำไมไม่เห็นคู่พีระดลเลยวะนี่มันแบบมันคือบุคลิก2นักเตะคนนี้รัตนากรกับซีดี4นี่มันคือบุคลิกภาพของการเป็นแพ้เหี้ยคือบางทีก็สงสารนะเว้ยใช่คือมันอาจจะเป็นแค่1เกมมันไม่หล่อเหมือนไอ้นิวชัมอ่ะหรือเกมมันเล่นเกมลุกได้ไม่เด่นเท่านิวชัมก็เลยโดนด่าหรือว่ายังไงวะผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของผลงาน bias มั้ยอาจจะมีการ bias ด้วยแหละแปลว่าพี่จะโดนมาเขาก็พกดีกรีทีมชาติไทยมาแล้วไงมันมีตรงนี้อยู่แล้วก็จริงๆอ่ะเรื่องของต้นทุนของความที่วิธีการที่ทีมวางบุคลิกภาพของ2คนเนี่ยมันเลยทำให้โดนแบบนี้แหละหนึ่งความเป็นลูกรักเนี่ยต้องยอมรับดีไม่ดีกูก็ลงหมดสุดท้ายมันกลายเป็นแรงที่มันเป็นลบใส่นักเตะนึกออกไหมใช่ใช่ใช่อย่างถามว่าเนี่ยชิติพัฒน์เนี่ยไม่ดีเอาลงทั้งที่มีกองหลังคนอื่นเนี่ยมันยิ่งทำให้เป็นการเดิมพันที่สร้างความแบบข้อสงสัยให้กับแฟนบอลทำดีก็ดีรัตนากรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดฤดูกาลนี้นะพี่ว่ามันอาจจะผิดฤดูกาลที่มันโดนด่าว่าเป็นลูกรักที่สุดสองปีที่แล้วโอ้โหไอ้สองปีที่แล้วมันเป็นสองปีมันเป็นปีที่มันเล่นไม่ดีจริงๆแล้วมันก็ได้ลงตลอดมันเลยทำให้แฟนบอลถูกจำว่าคนนี้คือลูกรักเนอะปะ
พอวันนึงมันกลับมาเล่นไม่ดีอีกคือวันที่มันเล่นดีมันเสมอตัวคนแม่งแค่มองไม่เห็นมันแอซซิสต์มันเล่นลูกนิ่งครอสเข้าหัวคนไปชมคนหม่งคนแม่งไม่จำเลยว่าไอ้เกมแอซซิสต์ใช่คนลืมหมดเลยนะคนไปจำว่าพี่โนดแอซซิสต์ทั้งที่แอซซิสต์กับพี่โนดเท่ากันถ้าคลิปเนี้ยมันไปถึงใครก็ตามที่สามารถดีลกับรัตนากรได้ผมอยากคุยกับรัตนากรเรื่องนี้มากแล้วผมอยากให้แฟนบอลได้เห็นมุมมองนี้มากฝากป้าต่ายนะครับผมไม่กล้าทักไปหาป้าต่ายจริงๆผมเกรงใจผมกลัวมากแต่คือผมอยากสัมภาษณ์ทุกคนในทีมบุรีรัมย์เลยครับรวมถึงป้าต่ายด้วยแต่ผมไม่กล้าจริงๆครับแต่ผมเคยไปถามคนพี่คนที่รู้จักเขาบอกว่าให้ทักหาแม่ได้เลยหูมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเหมือนผมอยากฉีดไฟเซอร์แล้วเขาบอกอ๋อทักหาประยุทธ์ได้ยังไงครับมันประมาณนั้นนะครับแม่คือมันผมกลัวจริงๆครับทีเนี้ยโอเคกลับมาที่รัตนากรเนี่ยเห็นไหมพอวันที่เขาเริ่มแอสซิสต์ไม่ได้ตัดบอลไม่ได้คนแม่งด่าแล้วแม่งชีวิตแม่งน่ากลัวนะเว้ยน่าสงสารผมรู้สึกว่าแม่งมันเป็นแค่เกมหนึ่งที่โอเคก็คนมันจะเล่นดีทุกนัดได้แก่วะหรือจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นแย่เขาไม่ได้เล่นแย่พี่แต่เขาแบบว่าไม่ได้มีฟอร์ม6อ่ะฟอร์ม6ประมาณฟอร์มกลางๆอ่ะมันไม่ได้เด่นไม่ได้อะไรแต่ก็พอไปได้พอถูกถ่ายไปได้แล้วก็เขาก็มีจังหวะหยุดเกมเยอะนะไม่ใช่แบบจะมาแบบหลุดอะไรนัดเจอประจวบก็เป็นตัวบล็อกที่คอยซัพพอร์ตได้ดีแต่ว่านั่นแหละอาจจะมองแบบหายไปไหนวะอย่างเงี้ยอ่าแบบอาจจะมองเรื่องลูกเตะมุมอีกเรื่องตอนนี้มันจะมีคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมลูกนิ่งให้เบอร์8เปิดอยู่คนเดียววะเปิดวะนั่นไงนี่ไงอันนี้ตอนคนกำลังพูดแล้วพอมันมีคลิปของน้องพลธนิสรอ่ะที่ยิงฟรีคิกอ่ะขอนแก่นอ่ะคนที่ยิงไกลในเพจผมที่เจอเขามีคอมเมนต์บอกว่าเอากลับมาเปิดแทนเบอร์8ดิเอากลับมาก็ไม่ได้หรอกไอ้เบอร์8มันเปิดอยู่เงี้ยโอ้คือเรื่องแบบนี้เราต้องเข้าใจนะว่าคือผมก็เข้าใจแฟนบอลเพราะผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นว่าทำไมวะกูมีตั้งแต่ต่างชาติดีๆทำไมไม่เอาไปเปิดหรือมันเล่นลูกนิ่งไม่ดีวะอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าตอนเนี้ยมึงคิดว่าใครเปิดดีกว่ารัตนากรอ่ะเราก็ไม่รู้เพราะให้รัตนากรเปิดอยู่คนเดียวเป้ยจะถามว่าศักยภาพคนอื่นอ่ะนฤบดินทร์มึงเอานฤบดินทร์ไปเปิดไหมนะไม่หรือมีใครอ่ะปิยพลเปิดได้ดีกว่ารัตนากรไหมวะพีระดลน่ะก็พีระดลก็น่าลองนะก็น่าลองนะแต่ถามว่าอย่างปกติทั่วไปอ่ะในทีมที่มันแบบว่าเด่นๆเรื่องของเปิดลูกนิ่งอ่ะมันจะมีต่างชาติสไตล์แบบเฮเบอร์ตี้อย่างเงี้ยไอ้กีดี้คันยุกไงเมื่อก่อนกีดี้คันยุกเงี้ยนักเตะที่มันสไตล์ชอบเล่นลูกนิ่งแต่ต้องยอมรับว่าสกอตเราตอนเนี้ยนักเตะที่มันเล่นลูกนิ่งมันไม่มีมีอยู่แค่ซึ่งยิงจะมีสัสลักแต่สัสลักไม่อยู่แล้วไงนั่นแหละมันเลยดูเหมือนเหมาแต่ก็เข้าใจทั้งสองฝั่งอ่ะคือเข้าใจทั้งทีมด้วยว่าก็พยายามปั้นมันก็เหมือนแลมพาร์ดอ่ะแม่ก็ให้แต่เมสันเมาส์เปิดอ่ะทั้งที่ตอนนั้นมันก็เปิดไม่ดีแต่ลิเวอร์พูลมีเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับ นะฮะผ่านไปเกมนี้มีเรื่องไหนที่ต้องพูดถึงไหมเรบินซูลาก้าเลยโอ้โหสุดยอดมันกำลังเจอปัญหาเรื่องนี้ไหมวะปัญหาว่าเรบินซูลาก้าเนี่ยครับพี่จำได้ว่ามีคนเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเล่นดีมากใช่และพี่เชื่อว่าประโยคนี้เกิดขึ้นเพราะตำแหน่งกองกลางตรงกลางตัวหลังกองหลังตัวกลางมันทำให้เห็นเลยว่าการที่เขาไปเล่นตัวซ้ายกับตัวกลางที่แม่งต่างกันมากนะใช่คือมายืนกลางแล้วเหมือนกลายเป็นแบบผู้นำเกมรับแบบชัดเจนเลยทีเนี้ยดีเกาเนี่ยเจ็บอีกแล้วเนี่ยเราไม่รู้เจ็บนานหรือเปล่าเนี่ยถ้าสมมติกลับมาเจ็บนานอีกเลข2เปลี่ยนดีเกาเป็นต่างชาติตำแหน่งอื่นไหมเอาสิได้นะเดี๋ยวนั้นเราคุยกันเหมือนเราจะเดี๋ยวไลน์ไปบอกแล้วเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าดีถามว่าดีเกาพลาดไหมอ่ะคือแบบดีเกาพลาดแค่เอาจริงๆดีเกาก็พลาดแค่ไอ้เกมแบงคอกนั่นแหละซึ่งมันมีคนบอกนะว่ามันก็เหมือนแผลที่มันเปิดอ่ะแล้วมันเห็นช่องโหว่ของดีเกาแต่พี่ไม่ได้มองเรื่องความผิดพลาดของดีเกานะเว้ยครับพี่มองเรื่องตำแหน่งมันซ้อนกันในเมื่อ2คนนี้เล่นตำแหน่งที่ดีที่สุดคือตัวกลางเหมือนกัน
ทำไมถึงเลือกที่จะเอาตำแหน่งซ้อนกันมาอยู่ในทีมเดียวกันในโควต้าที่เป็นต่างชาติกับเอเชียมันเขาเรียกอะไรนะมันก็ไม่สามารถเค้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีออกมาที่สุดได้อ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นอ่ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเล่นดีกว่าใครนะตอนเนี้ยครับประเด็นมันคือเขาต้องเล่นตำแหน่งเดียวกันลำบากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือ1ทำยังไงเปลี่ยนดีเกาไปเป็นใครสักคนที่เล่นในตำแหน่งอื่นไหมวิงแบ็กซ้ายเอาไหมโหใครอ่ะตัวรุกเอาไหมในเมื่อไมคอนเจ็บอีกแล้วไมคอนหายไป3เกมหรือไปหาสไตล์แบบกลางรุกมาซัพพอร์ตสุภโชคหรือในเมื่อบ่นเรื่องรัตนากรก็ไปหากองกลางมาไปหากองกลางที่อาจจะไม่ได้มาแทนรัตนากรหรอกแต่หาสร้างความหลากหลายได้เพราะถ้าวันนึงรัตนากรหรือพีระดลเจ็บไม่มีแล้วนะตอนนี้เป็นชุติพลนะปิยพลชุติพลอีฟานั่นแหละพี่ว่าตรงนี้น่าสนใจคนใดคนหนึ่งหรือว่าจะลองแบบเนี้ยเอาซูลาก้าโยกมาเล่นกลางเลยแล้วเอาดีเกาไปเล่นริมก็เหมือนแมนยูบอกเอาลินเดอร์เลิฟไปเล่นกลางรับอะปอมเอาเรายังไม่เคยลองไงพี่ปกติจะแต่ดีเกากลางตลอดนะเฮียแล้วเขาจะเล่นกองหลังมาทั้งชีวิตเพื่ออะไรด้วยเขาให้เขาไปเล่นกองกลางอะไม่ไปเล่นแบบหลังฝั่งซ้ายไงพี่หลังฝั่งขวาฝั่งซ้ายไงอ๋อหมายถึงให้ซูลาก้าไปเล่นหลังฝั่งขวาอ่ะไม่ให้ซูลาก้ามาเล่นหลังกลางหลังตัวกลางแล้วให้ดีเกาไปเล่นเหมือนปัดกวาดหลังฝั่งเพราะมันก็ประดักประเดิกอยู่ดีอ่ะดีเกามันก็ไม่ได้สไตล์แบบมันก็เหมือนเอาเตียโก้ซิลวาไปเล่นหลังตัวขวามันก็พินาศเหมือนกันอ่ะเฮ้ยนั่นแหละฮะแต่เจ็บอีกแล้วเหรอตกลงเจ็บเหรอใครอ่ะดีเกาอ่ะเจ็บดิหรืออะไรเจ็บหรือโรเทชันไม่รู้มีด้วยเหรอวะโรเทชันโดยที่ไม่ใส่ชื่อสำรองอะนะมีด้วยเหรอนี่กูเพิ่งเคยเจอเนี่ยเอาแบบมั่นใจไม่มีหรอกทีเนี้ยไปคุยกันถึงกลางสัปดาห์หน่อยตอนนี้การชนะประจวบทำให้กลับมาเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์เราเตะวันไหนเนี่ยวันพุธครับพุธที่6 1ทุ่มเล่นกับสมุทรปราการครับแต่ไม่ได้เล่นที่ช้างอารีน่านะเพราะช้างอารีน่ามีแข่งเป็น U23 รอบคัดเลือกระหว่างอินโดนีเซียกับไชนีสไทเปครับแข่ง2นัดด้วยนะพี่แข่งวันที่7กับวันที่11ก็ใครที่อยากไปดูบอลระดับ U23 เปิดให้ดูไม่มั้งไม่ทราบไม่น่านะเพื่อไม่น่าน่าผมว่าไม่น่านะครับโอเคไปใช้เขากระโดงแต่ถ้าจะดูไปดูเขากระโดงดีกว่าก็เอาไว้ว่าเจอสมุทรปราการครับเกมนี้ก็อย่างที่บอกแหละการเจอทีมที่เขาเคยมาชนะเราได้เนี่ยมันไม่ใช่เกมที่ง่ายหรอกแล้วก็สมุทรปราการเองในสควอชนี้ต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้แข็งเท่าที่เราเคยแพ้เขานะเมื่อฤดูกาลที่แล้วอะเหรอ11ตัวจริงมันถูกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็เกมล่าสุดที่เขาเปิดบ้านเองแล้วแพ้เชียงใหม่เนี่ยมันทำให้เห็นว่าสมุทรปราการอะความคุณภาพของทีมที่มันดรอปลงมาเนี่ยภายใต้โค้ชที่เก่งเนี่ยมันก็ต้องมีโจทย์ที่ค่อนข้างชาเลนจ์แล้วก็ท้าทายมากการเจอเชียงใหม่ก็กลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายขึ้นมาทันทีแล้วเขาก็ทำไม่ได้การแพ้ 3-1 คาบ้านถามว่าการเจอบุรีรัมย์สิ่งที่ในมุมที่พี่ดูทั้งบุรีรัมย์และดูในมุมทั้งสมุทรปราการเนี่ยพี่ว่าแค่บุรีรัมย์เล่นไปตามเกมของตัวเองบุกเข้าใส่รัดกุมกดดันเขาในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านและเป็นทีมใหญ่ยังไงก็มี3คะแนนแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปเริ่มคิดว่าอุ๊ยกลัวโดนสวนกลับอุ๊ยเดี๋ยวเจริญศักดิ์เปิดเข้าหัวเอเลียนโดอุ๊ยรับก่อนดีกว่าค่อยสวนกลับเจ๊งครับเจ๊งมันเจอแบงคอกอ่ะบุรีรัมย์ไม่ควรเล่นแบบนี้กับใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทีมเอเชียก็ตามใช่ใช่คือเจอทีมเอเชียเนี่ยไปรับรอโดนี่ก็พังหมดถ้าคุณจะรับแล้วคุณรอสวนกลับนะยังไม่ใช่กับสควอชชุดนี้ของบุรีรัมย์ไม่ใช่กับโรซ่าไม่ใช่กับสุภชัยพอไม่คมพอไม่คมและไม่ได้แบบโหฟึดฟึดสองทีแล้วแม่งไปถึงหน้าประตูเราไม่ได้มีจังหวะแบบนี้มานานมากแล้วใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ทีมเรามาถูกปรับไปเป็นแบบเหมือนตอนมีออสวัลโดที่สวนกับสองทีแล้วถึงหน้าประตูใช่อันนั้นค่อยว่ากันตอนนี้การสวนกับของเรามันก็ไม่ได้โดดเด่นนะ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยด็อกเตอร์บุยลัมตัวใหญ่บุยลัมเขาใช้บิวอัพไปไหมคือเขากดเขาบอมเขาเดี๋ยวเขาผิดพลาดเรายิงจบแค่นั้นเองนำค่อยรับ 1-0 2-0 ค่อยรับผ่อนได้ไม่ว่ากัน
แต่ถ้าเมื่อไหร่ไปเล่นคิดเยอะเนี่ยพี่ว่าปัญหาน่าจะเกิดตัวอันตรายสมุทรปราการพี่เต้ว่ามีใครมั้งสำหรับพี่ก็มีเจริญศักดิ์ณ ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยมีเจริญศักดิ์แล้วก็จริงๆลูกกลางอากาศก็น่าสนใจเพราะอลิซาริโฟวิชก็ค่อนข้างบ่งได้บ่อยก็นัดก่อนก็มงบุรีรัมย์มาแล้วแล้วก็ระวังเนี่ยปีกซ้ายขวาไอ้เจ้าไดซูเกะซากาอิฝั่งซ้ายแล้วก็เจริญศักดิ์ที่จะครอสเข้ามาแล้วเกมนี้เชื่อเลยว่าบททดสอบของไอ้กองหลังตัวกลางของเราเนี่ยเอเลียนโดจะเอาเอเลียนโดแล้วก็จัดการกับลูกเปิดของเจริญศักดิ์ได้ไหมแล้วอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่เชื่อเลยว่าเดี๋ยวจะมาแน่นอนหูเจริญศักดิ์เปิดดีจังเลยครับซื้อมาได้ไหมไม่เหมือนเบอร์ตืดตืดเบอร์นี้เลยเดี๋ยวมีแน่กูเดี๋ยวมีแน่เพราะไอ้เท่มันเปิดดีมากใช่แล้วคนที่ถูกเปรียบเทียบจะไม่ใช่แค่เกมกลายเป็นนัลเลอร์ดินช่วงนี้นัลเลอร์ดินก็โดนหนักเหมือนกันนะก็ไม่โทษหรอกสุดท้ายแล้วนักเตะคนนึงมันจะทำได้ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่หรอกเขาก็ทำได้ตามมาตรฐานของเขาแหละเท่าที่เราดูนะแต่ว่าช่วงคืออาจจะเป็นช่วงของจังหวะแหละช่วงของจังหวะดีไม่ดีคือถ้ามันเป็นการนักเตะครับโอเคนฤบดินไม่ใช่นักเตะที่ครอสดีอยู่แล้วถ้าเราไม่เคยเห็นภาพนฤบดินครอสเข้าหัวมีแค่คัตแบ็กอะอ่ะจุดเด่นเขาคือคัตแบ็กไม่ใช่จุดเด่นคือเปิดครอสเข้าหัวซึ่งหลังๆก็ไม่ค่อยได้คัตด้วยคัตไม่ได้ถึงด้วย หมดแรงหมดแรงก่อนแต่ที่เราจะพูดคือในนักเตะทุกคนมันมีข้อดีข้อเสียหมดนึกออกปะมันข้อดีของเขามันทดแทนข้อเสียเขาได้หรือเปล่าล่ะถ้ามันได้ก็คือจบเราพูดทั้งในมุมแฟนบอลทั้งในมุมนักเตะนะคือว่าสุดท้ายแล้วนฤบดินเขาก็มีข้อดีที่เราแฮปปี้กับความเป็นเขาอะโอเคแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่ครอสเข้าหัวกับการเอาไปเทียบสมมติเราเกมนี้อยู่ดีคนจะไปเทียบเจริญศักดิ์โอ้โหครอสดีมากเลยครับแต่เจริญศักดิ์เกมรับได้เท่านฤบดินป่ะล่ะก็ไม่รู้ต่างคนต่างดีไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าการปรับใช้ของโค้ชอะคือตอนนี้คือผมว่ามันคือการใช้งานของโค้ชแล้วคือเมื่อเขามีวัตถุดิบมาขนาดนี้แล้วโค้ชจะปรับแต่งให้ระบบของทีมเข้ากับตัวนักเตะยังไงอย่างแบบการใช้โรซ่าการใช้นฤบดินการใช้สุภโชคสุภชัยเนี่ยเขาต้องปรับแต่งฟังก์ชันของเขาให้ครบให้เข้ากับตัวนักเตะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมก็ติดตามแล้วกันนะครับสุดสัปดาห์ไอ้กลางสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์มีโคราชท่าเรือบ่ายห้าโมงเล่นที่ไหนแพสเตเดียมครับโอ้น่าไปดูจังเลยอ๋อสื่อใช่ไหมล่ะพี่เต้ไปดูไหมล่ะน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจแต่เสื้อยืนพี่เต้เห็นไหมล่าสุดเบอร์เขากลับไปใช้สีเข้มๆแล้วจัดดีแล้วเราบอกมองไม่เห็นรอบนี้มองไม่เห็นชัดขึ้นครับผมครับผมก็ติดตามแล้วกันนะครับทันเดอร์พอดแคสต์ทุกอาทิตย์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อเสื้อไปซื้อได้ที่เพจตูดูบอลไทยนะครับแล้วก็ฝากเลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยทุกประเด็นที่เราพูดถึงใน Thunder Podcast เลยแล้วกันนะครับก็จริงๆกลางสัปดาห์ถ้ามีเกมกลางสัปดาห์เราก็จะมาวันอังคารแต่ถ้าไม่มีเราก็วันพุธเหมือนเดิมนะครับโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ